สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการปอกยอดหวายค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าเขาปอกกันยังไงแล้วยอดหวายเป็นยังไงนี่คือยอดหวายปลูกเองค่ะเพิ่งตัดมาจากนาพี่เพิ่งถ่ายให้เพื่อนๆดูที่นาเนาะเอามาตัดแล้วก็เอามาแช่น้ำแบบนี้นะคะจะได้ไม่ดำเอาไปต้มกระดูกหมูนะคะหรือว่าผัดก็ได้แกงเปิดก็ได้รสชาติเขาก็จะออกขมๆนิดนึงแม่บอกว่าทางลาวสกลชอบมากค่ะเราก็ตัดส่วนแข็งออกนะคะเพื่อนๆกินเฉพาะที่อ่อนๆเนาะเหมือนกับยอดเหมือนไผ่เหมือนอะไรอย่างนี้เหมือนกันเวลาต้มไม่ต้องต้มมะนาวออกหรอกแม่เวลาไผ่ต้มต้องต้มมะนาวออกแต่วายนี่ไม่ต้องต้มมะนาวออกนะคะข้าวผัดข้าวใส่ใบยะนางผัดใส่ใบยะนางเขาก็จะสวยบางๆทางสกลนครนะจะมีเยอะนี่เราก็เอาพันมาจากสกลนครนะคะเอามาจากเขาภูพานแม่บอกปอกให้เป็นกะเละหมดเลยนะแม่บอกว่าถ้าเกิดเอาไปเผานะคะก็ไม่ค่อยขมมากเผาแล้วก็เอาไปตำใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่น้ำมะขามนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือ1อันตัด
ต้นหวายไม่ได้ง่ายนะคะหนามเยอะแยะเลย อันนี้ปลูกไว้รอบรั้วที่นานะคะเก็บไว้ทานที่บ้านอย่างเดียวอันสุดท้ายและดูจะยากกว่าอันอื่นๆเลยเนี่ยต้นอั่วไปจนเจอตรงที่อ่อนๆ นะคะแล้วก็ตัดทิ้งแล้วได้แต่อ่อนๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้อยู่บ้านนะคะแล้วก็แม่ต้มยอดหวายเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ